คราวนี้มันมีปัญหาคือคนที่เป็นผู้พิการแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินในรอบนี้ 93,979 คนเหตุผลบัตรหมดอายุ 51,000 กว่าคน 51,842 คนอันนี้ให้ไปต่อบัตรนะภายในวันที่3ธันวาคมแล้วก็จะได้เงินเหมือนกันหมายถึงว่าโอ้ในระยะเวลานี้ยังคงไปต่ออายุบัตรได้จนถึงวันที่3ธันวาคมเพราะว่าเขาจะมีการโอนรอบ2รอบ3รอบ1รอบ2รอบ3ทีหลังอันนี้ในกรณีบัตรหมดอายุอีกอันนึงพวกบัตรไม่สมบูรณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหมายความว่าบัตรไม่สมบูรณ์บัตรไม่สมบูรณ์เนี่ยคือ 22,598 คนให้ไปทำบัตรใหม่คือคนพิการที่รอจ่ายเนี่ยบัตรมันมีปัญหาประมาณ 90,000 กว่านะเป็นบัตรหมดอายุเนี่ย 50,000 บัตรไม่สมบูรณ์เนี่ย 22,000 นะแล้วก็ไม่มีช่องทางที่จะจ่ายเพราะไม่มีบัญชีประมาณ 18,000 นะไม่มีฐานไม่มีฐานข้อมูลในอะไรล่ะคือฐานข้อมูลเนี่ยถ้าเราอัปเดตอะค่ะยอดของคนพิการเนี่ยนะคะยอดสุทธิเนี่ยณ31สิงหาคมจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ที่ 2,219,489 คนคราวนี้ในล็อตแรกที่เขาจะจ่ายให้ก็คือ25กันยายนเนี่ยค่ะ อย่างที่อาจารย์บอกไปคือตัวเลขนี้ 2,088,808 คนก็คิดเป็น 94% ทำไมจึงยังไม่ 100% กับอย่างที่อาจารย์ไล่เลียงไปนั่นแหละว่ามันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่มีฐานบัตรหมดอายุไม่มีฐานอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยยังมีเวลาสำหรับคนพิการถ้าคุณรู้ว่าคุณมีสิทธิ์ตรงนี้ค่ะสามารถไปทำเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะไปต่อบงต่อบัตรได้จนถึงวันที่3ธันวาคมมันยังมีคนพิการที่ไม่ได้สิทธิ์อีกทำไมอะคะ 36,000 คนอ้าวเหรออยู่ในสถานสงเคราะห์ค่ะ6,277 คนตายไปแล้ว29,975 คนอยู่ต่างประเทศมีแล้วก็ถูกจำหน่ายออกไปอะไรก็ถูกมันขึ้นไปว่าไม่ได้เป็นผู้พิการแล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวค่ะสำหรับคนที่เขาไม่ได้แล้วไปทำใหม่เนี่ยมันจะมีรายการที่เขาจะโอนซ้ำวันที่22ตุลาคมครั้งนึงแล้วก็วันที่22พฤศจิกายนครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่22ธันวาคมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางที่มันไม่เรียบร้อยไปทำให้เสร็จเนี่ยเงินก็จะเข้าในรอบที่เราไปทำบัตรเสร็จถ้าทันเดือนธันตุลาก็เข้ารอบตุลาถ้าไม่ทันเดือนตุลาก็เป็นรอบเดือนพฤศจิกาถ้าไม่ทันเดือนพฤศจิกาก็เป็นรอบธันวาก็จบก็ยังให้โอกาสใช่โอเคอันนี้เป็นประเด็นเรื่องอันนี้เฟสที่1ค่ะอาจารย์